สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบช่วงของโฟโต้ทริปโดยอาจารย์ชาญสุขใจแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพในขณะที่เรากำลังเคลื่อนที่ครับในสาขาการจริงเนี่ยที่เวลาเราต้องไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือแม้แต่ในประเทศก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถทัวร์ครับแล้วก็บางทีเราก็จะเป็นลักษณะแบบนั่งไปแล้วก็ดูทิวทัศน์ไปด้วยบ่อยครั้งที่เรานั่งอยู่บนรถแต่เราเจอวิวสวยๆ งามๆแต่ไม่มีโอกาสที่จะลงจากรถเพื่อไปถ่ายนะครับวิวนั้นเนี่ยอยากจะรีบบันทึกเอาไว้นะครับก็จะมีเทคนิคยังไงในการถ่ายภาพให้วิวนั้นเนี่ยได้สวยงามแล้วก็วัตถุไม่เคลื่อนที่นะครับแต่ว่าตัวเราเคลื่อนที่นะครับภาพจะเบลอหรือนะฮะมีโอกาสเบลอหรือได้ด้วยนะครับจริงๆเทคนิคนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการถ่ายภาพstop action นั่นเองครับเพียงแต่ว่าการถ่ายภาพ stop action เนี่ยวัตถุเคลื่อนที่แต่เราหยุดนิ่งแต่กลับข้างกันอันนี้เป็นวัตถุหยุดนิ่งแต่เราเคลื่อนที่เพราะนั้นความเร็วอันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของ shutter speed นั่นเองเพราะนั้นโหมดที่เราจะใช้ก็จะเป็นโหมด S ครับนะครับโหมด S นะครับกล้องบางรุ่นอาจจะเป็นโหมด TV นะครับเป็นโหมดเดียวกันโหมดที่เราเน้นควบคุม shutter speed พอเปลี่ยนเป็นโหมด S ปั๊บแล้วพอเรากดปุ่ม on นะครับเราก็จะมาดูที่เรื่องของ shutter speed ตรงนี้นะครับปกติเนี่ยคำถามก็จะมีว่าเราจะต้องเปิดสปีดขนาดไหนล่ะที่จะพอเหมาะเราก็ต้องมาดูว่าอาจจะต้องเป็นการกะนะครับกะประมาณในใจว่าถ้ารถเนี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างไม่ค่อยเร็วมากนักนะครับเราอาจจะต้องใช้สปีดอยู่ที่ประมาณสัก1ส่วน500ถึง1ส่วน1000นะครับ1ส่วน500ถึง1ส่วน1000ประมาณนี้นะครับวิธีง่ายๆคือเราลองถ่ายดูถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยขณะรถเคลื่อนที่ถ่ายปั๊บภาพเบลอมั้ยถ้าภาพไม่เบลอถือว่าโอเคนะครับ1ส่วน1000แต่ถ้ารถเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วเราก็ต้องเพิ่มสปีดที่เร็วขึ้นไปอีกนะครับอาจจะเป็นถึง1ส่วน2000หรือ1ส่วน3000 1ส่วน4000นะครับก็แล้วแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวรถหรือแม้แต่บนเรือก็ได้นะครับเรานั่งอยู่บนเรือก็ได้สมมติว่าโอเคผมใช้ประมาณ1ส่วน2000นะครับรูรับแสงปล่อยให้กล้องจัดการแทนเราอีกเรื่องนึงที่จะต้องคำนึงถึงก็เรื่องของระบบโฟกัสนะครับเนื่องจากว่าเรามีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเราไม่สามารถโฟกัสล็อกโฟกัสปั๊บพอล็อกโฟกัสปั๊บไปละรถไปละเราทำไงครับเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็น AFC หรือการโฟกัสแบบคอนทินิอัสนั่นเองนะครับวิธีการนะครับก็กดนะกล้องตัวนี้กด I นะครับ I ปั๊บแล้วเราไปหาระบบ AF นะครับ AF ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็น AFA ใช่ไหมกดโอเคไปปั๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็น AFC ใช่ไหมครับ AFC เนี่ยฮะออโต้โฟกัสแบบคอนทินิอัสนะครับมีการต่อเนื่องติดตามวัตถุตลอดเวลานะครับวัตถุเคลื่อนที่เสร็จแล้วนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับก็คือพื้นที่ในการโฟกัสนะครับนี่พื้นที่ในการโฟกัสนะครับเรากดโอเคเข้าไปนะครับปกติถ้าสมมุติว่ามันเป็นพื้นที่แบบจุดเดียวเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบหลายจุดหรือว่าเป็นแบบ3มิติก็ได้นะครับแบบ3มิติเพราะเราไม่รู้ว่าทิวทัศน์มันจะใกล้หรือไกลนะครับเดาทางไม่ถูกเพราะว่าพอยกขึ้นมาป๊อปเห็นทิวทัศน์ป๊อปต้องรีบกดถ่ายทันทีอย่างรวดเร็วเพราะนั้นระบบจุดของการโฟกัสจะต้องเยอะจุดไว้ก่อนหรือเป็นระบบ 3Dนะครับแล้วก็เป็น AFC แล้ว shutter speed ต้องเร็วพอที่จะจับให้หยุดนิ่งได้3เรื่องเป็น3เรื่องหลักครับเท่านี้เราก็จะสามารถจับทิวทัศน์ให้หยุดนิ่งในขณะที่เราเคลื่อนที่ได้แล้วครับ